เราเชื่อว่าเมนูช็อกโกแลตต้องเป็นเมนูโปรดของไซวันหลายๆคนวันนี้เราก็เลยชวนคุณผู้ชมมาทำเมนูเค้กหน้านิ่มช็อกโกแลตกันครับสำหรับวิธีทำเค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มเริ่มจากการผสมแป้งสาลีทำเค้กเบกกิ้งโซดาเกลือป่นน้ำตาลทรายและผงโกโก้เข้าด้วยกันเตรียมไว้นะครับเทนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสช่วยเค้กช็อกโกแลตของเราหอมนุ่มอร่อยยิ่งขึ้นไข่แดงน้ำและน้ำมันพืชตีผสมเข้าด้วยกันด้วยตะกร้อมือนะครับแล้วค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ครับตีไข่ขาวครับกับครีมออฟทาทาด้วยหัวตีรูปตะกร้อใช้ความเร็วสูงๆนะครับประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดก็ปิดเครื่องได้ครับคนตล่อมไข่ขาวกับส่วนผสมของแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันเทลงในพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนะครับนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ10ถึง12นาทีกดแบ่งเค้กด้วยพิมพ์เค้กให้ได้ขนาดตามต้องการนะครับประมาณ4ชิ้นเตรียมไว้ครับวิธีทำปัดช็อกโกแลตละลายแป้งข้าวโพดกับนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพราะจะทำให้แป้งกับนมละลายเข้าด้วยกันได้ง่ายๆนะครับใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผงโกโก้และผงวุ้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดทั่วนะครับค่อยๆเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งนึงปิดไฟเติมเนยสดคนให้เข้ากันสุดท้ายวิธีประกอบนะครับวางเค้กชิ้นที่1ลงในพิมพ์กดเค้กราดหน้าด้วยหน้าปัดช็อกโกแลตวางเค้กชิ้นที่2ทับด้านบนทำเช่นเดียวกันจนกระทั่งครบทั้ง4ชั้นนะครับเคลือบเค้กทั้งก้อนด้วยปัดช็อกโกแลตนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยช็อกโกแลตชีสสตรอเบอรี่สดและอัลมอนด์อบสุกสับหยาบเท่านี้ก็พร้อมที่จะส่งต่อความอร่อยให้กับสายหวานทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ